รจริงๆผมฟังท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาชี้แจงมานะครับแล้วก็ให้ใช้เวลาเต็มที่นะครับเท่าที่ผมจะมีเวลาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะต่อเติมอีกนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมถ้าฟังต่อเนื่องนี่ก็จะได้ยินที่ท่านพลเอกนอนุพงศ์บอกว่าใครรู้ช่วยช่วยเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็เลยในฐานะที่เคยเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครเคยเป็นโฆษกกทมว่างั้นเถอะ ผมจะลำดับความให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าอาจจะใช้เวลาเฉพาะที่เหลือเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับทีมงานขึ้นภาพาแผนที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพดูสีเขียวนะครับนะฮะจากภาพตรงนี้เนี่ยนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยคือรถไฟฟ้า BTS เเป็นระบบลอยฟ้าเกิดขึ้น จากนโยบายของผู้ว่ากทมที่ชื่อพลตรีจำลองศรีเมืองท่านเป็นผู้ว่ากทมครั้งแรกปี2528กว่าที่จะมีรถไฟฟ้าสายแรกเนี่ยหาเสียงกันถกเถียงกันเยอะมากกทมมันมีไม่ได้หรอกรถไฟฟ้าเอาเถอะไม่ต้องเล่าไปไกลแต่ว่านั่นคือตอนแรกที่มีการหาเสียงพูดถึงว่าจะทํารถไฟฟ้าแม้กระทั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพทําไม่ได้กรุงเทพเป็นพื้นที่ดินอ่อนทําไม่ได้นะครับที่สุดทําได้ไหมเราก็เห็นว่ารถไฟฟ้าใต้ดินตั้งหลายสาย รถไฟฟ้าสมัยเกิดเกิดตามนโยบายของพลตรีจำลองเป็นผู้ว่ากรทมอ,อันทีนี้กลับมาที่ผมนะครับ <OB. S 2> เกิดในสมัยพลตรีจำลองเป็นผู้ว่ากรทมแล้วก็ได้เปิดใช้บริการนะครับปี2,542ครับสมัยผู้ว่าพิจิตรรัตรกุลผู้ว่าจำลองนี่เป็นผู้ว่ากทมสองสมัยสมัยแรกครบ4ี่ปีสมัยที่2เป็นสัก2ปีเสร็จ ท่านก็ลาออกมาเพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในนามของพรรคพลังธรรมเปิดสมัยดรพิจิตรปี42สัญญา30ปีสัมปทานแปลว่าเอกชนลงทุนหมดทุกอย่างนะครับทั้งการก่อสร้างการเดินรถไหไทั้งหมดเลยเอกชนลงทุนกทมให้อย่างเดียวก็คือพื้นที่เกาะกลางถนนเท่านั้นเองนะครับพอเปิดปี42สัญญาครบ30ปีคือปี2572 ทีนี้มันเป็นหัวมังกรไทยมังกรรถไฟฟ้าเนี่ยอู่มันอยู่ที่หมอชิดเริ่มต้นจากหมอชิดคือทั้งหมดเนี่ยผมเอาตัวเลขกลมๆประมาณ23มกิโลหัวมังกรไทยมังกรก็คือว่าจากหมอชิดไปถึงพานุสาวรีชัยสมรภูมิไปรัชเทวีแล้วไปที่สยามสแควร์ตรงสยามสแควร์ตรงนั้นแยกเป็นสองทางตรงไปก็ออกไปทางอ่อนนุชสุดเขตกทม แล้วก็อีกแยกอีกขาหนึ่งก็ไปสุดเขตที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนจะข้ามฝั่งไปที่ฝั่งทนบุรีหวัวมังกรท้ายมังกรอยู่แค่นี้ประมาณ23กิโลนะครับทีนี้เนี่ยพอสมัยดรพิจิตเป็นผู้ว่ากรทมต่อมาเนี่ยไอ้มันหัวมังกรท้ายมังกรแค่นี้เนี่ยระบบขนส่งมันไปไม่ถึงไหนนะครับดรพิจิตก็เลยทํารางออกไปข้ามไฟฝั่งทนบุรี ข้ามไปทางวงเวียนใหญ่ครับแต่ยังไม่ถึงวงเวียนใหญ่ทําทางข้ามไปยกระดับนะครับข้ามไปทีนี้กรทมก็ไม่มีสตังตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีสีสีนี่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วดรพิจิตรเขาพยายามจะขอให้ให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสร้างนะครับแต่ปรากฏว่ามันการเมืองคนละพักกับประเทศไทยเนี่ยนี่คือปัญหาทางการเมืองและวันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยเหมือนกัน พราะการเมืองคนละพักก็ไม่อนุมัติให้ทํา mm hmm. ดรพิจิตทํารางไปไปแล้วนะครับไปแล้วข้ามข้ามข้ามไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําต่อก็ค้างไว้อย่างนั้นนะครับ mm hmm. ทีนี้พอหมดยุคดรพิจิตรรัตกุลสี่ปีคุณพิรักโกศยยุถิ่นก็มาเป็นผู้ว่ากรทม mm hmm. ก็คนฝั่งทนก็ได้แต่งแงนมองว่าอันนี้มันรางอะไร mm hmm. ก็แงนมองเหมือนกับคนแถวดอนเมืองแงนมองว่าเมื่อ,อไหร่รถไฟฟ้าโฮเวลโฮเวลโฮเวล,เวล,เวลบางคนเรียโฮเวลเนีเ่ยนะเมื่อไหร่มันจะทำทัทีก็เช่นเดียวกันนะ คนฝั่งธนรู้สึกว่าเป็นลูกเมียน้อยฝั่งพนักคอนเหมือนเป็นลูกเมียหลวงนี่เ็าเทียบกันอย่างนั้นรถไฟฟ้ามันข้ามไปแล้วแต่ไม่ทําจนกระทั่งล้อเลอเียนมาให้เป็นที่นกเอี้ยงเกากรรัฐบาลรัฐบาลกทมคือรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางคือตอนนั้นพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลคุณทั้งินเป็นนายกก็ไมนูมัติให้ดรพิจิตรร่างไปแล้วก็ค้างคา พะคุณอภิรักษ์ก็มาเป็นเป็นผู้รัชการกรุงเทพแนละ้วก็ทําหนังสือไปขอคอรอมอว่าช่วยทําช่วยทําช่วยทําทีนี้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นเป็นประชาธิปัตย์รัฐบาลประเทศไทยเป็นยังเป็นไทยรักไทยคุณทักษณิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ไม่อนุมัติอีกไม่ให้กมทมทําอีกนะครับพอไม่ให้กมทมทําคุณอภิรักษ์จึงตัดสินใจ ทำเองกอทมทำเองสร้างส่วนต่อขยายเองเริ่มต้นไปต่อฝั่งอ่อนนุชไปถึงสุดซอยแบริ่งก็คือไปสุดเขตกรุงเทพนครก่อนจะข้ามไปจังหวัดสมุทรปราการกทมไม่สามารถจะทําข้ามเขตไปสมุทรปราการได้ต้องขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นข้างเคียงเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนึกภาพ,พนี่นี่คือปัญหามัมนเป็นปัญหามาลอยหนึ่งเป็นปัญหารัฐบาลกลางกับร,รัฐบาลท้องถิน่น นะครับคุณอภิรักษ์ก็ต่อไปถึงอ่อนนุชพอต่อถึงอ่อนนุชปั๊บเนี่ยก็มาต่ออีกข้างหนึ่งก็คือจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากถึงที่ดรพิจิตรทำไว้แล้วน่ะก็ต่อไปถึงวงเวียนใหญ่ต่อไปได้อีกนิดหนึ่งก่อนที่เวลาต่อมาก็จะต่อมาสมัยดรสมัยคุณสุขมบอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็ต่อไปถึงบางว่ามาต่อบางว่าภาษีเจริญเห็นไหมไปทีละคืบทีละศอกทีนี้มันจะมีช่วงรอยต่อการเมืองอีก คุณสมัครสุนทรวชเนี่ยเคยเป็นผู้ว่ากทมแล้วก็พ้นจากผู้ว่ากทมคุณสมัครก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพักพลังประชาชนปรากฏว่าส่วนต่อขยายที่กทมควรจะได้สร้างต่อจากอ่อนนุชไปแบริงแล้วก็จะไปสมุดปราการนะครับแล้วก็จะข้ามจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตัดสินข้ามไปบางว่าไปสุดเขตทางฝั่งโน้นไปทางฝั่ง,งทนบุรีแล้วเขาจะต่อจากหมอชิดเพื่อจะไปคูคตรลำลูกกาปัจจุบันเนี่ย ปรากฏว่ารัฐบาลสมัยคุณสมัครยึดส่วนต่อขยายจากมอชิดไปลำลูกกาไปให้กับรอฟอมคือองค์การรถไฟฟ้าหมานครที่ท่านอนุพงษ์มมพูดมาสักครู่นี่ยก็ยึดไปให้เป็นของรอฟอมเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปัตย์ดูกรทมรัฐบาลกลางพลังประชาชนคุณสมัครก็ยึดไปคือจะให้กมทมทาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือ ต่อไปที่ฝั่งธนบุรีต่อไปอ่อนนุชข้ามไปสมุรปราการและต่อไปที่ขูคตโดยเอาประชาชนเป็นตัวตั้งปัญหาก็จะไม่ไม่ไม่เกิดมาถึงตอนนี้ครับแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องก,การเมืองระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นคือกรทมคุณสมัครก็เอาไปให้รอฟมอรอฟมอจึงเป็นคนต่อส่วนต่อขยายจากหมอชิดไปที่ขูคดลำลูกกาและปัญหานี้มันก็คาราคาซังมาตลอดแล้วมันก็คนระบบ บีทีเอสเป็นของกทมแต่จากหมอชิดไปลำลูกกาเป็นรอฟมและมันจะเดินนดกันยังไงนึกออกไหมครับมันจะมันจะเชื่อมต่อกันไปยังไงมันคนละระบบมันคนละเจ้าของนี่ขนาดเจ้าของเดียวส่วนต่อขยายระหว่างเอกชนกับกทมยังมีปัญหาอยู่เลยอันนี้คนละข้ามเลยฮะรอฟมกับกทมคนละเจ้าของนนรัฐวิสาหกตนี่ท้องถิ่นทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อมาตกมาถึงรัฐบาลคสชพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านจึงคืน คืนรถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยายจากอ่อนนุชไปลำลูกกาคูคตลำลูกกาให้กับกรุงเทพมานครซึ่งตอนนั้นรอฟอรม,อมอทำไปแล้วห้าหมื่นหนึ่งพันล้านที่ท่านอนุพงศ์พูดไปสักครู่นี่นะเขาก็ลงทุนไปแล้วทีนี้พอลงทุนไปแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยทำไงต่อกทมก็ต้องจ่ายเงินคืนให้กับใครให้กับรอฟอรมห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านถามว่ากทมมีเงินไหมไม่มี ไม่มีแล้วแตก็ขอคอรอมคอร,อรอมอรม,รมีให้ไหมล่ะก็ทนานอ,อนุพงษ์อธิบายแล้วเมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ชมพอจะเห็นปัญหาไหมครับว่ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องรถนี้ครับทีนี้พอกทมก็ต่อแขนต่อขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะว่าน้ลําลูกกาคูคตมาหมอชิดนี่เพิ่งต่อเพิ่งเสร็จเนี่ยเพิ่งเสร็จเพิ่งได้เดินรถเนี่ยนะครับยังอยู่ช่วงระยะเวลาการทดลองและยังไม่เก็บตังค์ไอตีต่อแขนต่อขา หัวมังกรไทยมังกร BTS มันจะหมดปี72นะครับตอนนี้มัน64ยังเหลืออีกเวลา5-6ปีนะครับถึงจะครบทีนี้ไอ้ที่กทมต่อไปแล้วทําไงกทมมีปัญญาเดินนถเองไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเดินนถเองทําไงก็ต้องจ้างเอกชนมาเดินทีนี้เอกชนที่จะมาเดินแล้วใครล่ะครับที่จะมาเดินนถส่วนต่อขยายของกทมก็ถูกวิพากษารณ์วนะกทมจะจ้างใครมาเดิน กรทมรก็จ้างใครก็จ้าง BTS ที่เขาวิ่งของเขาร2ยีบโลแล้วก็ไม่วิ่งให้กรทมรด้วยพอมาตรงนี้ปั๊บกลายเป็นกรทมอรเอ,อื้อให้กับเอกชนถามว่าทำไมไม่ประมูลอถ้าประมูลแล้วใครจะมาถ้าเปิดประมูลแล้วใครจะมาสู้ BTS ได้เพราะเขาได้เปรียบทุกอย่างเขามีรถแลวเขาพร้อมไปต่อเลยแล้วคนอื่นจะกล้ามาประมูลไหมก็ไม่ทีนี้ตรงนี้ก็กล่าวหาว่าเอ,อื้อ กทมจึงต้องจ้าง BTS เนี่ยโดยให้วิสาหกิจของกรทมคือกรุงเทพธนาคมเนี่ยเป็นคนที่รับช่วงจากกรุงเทพนครและให้รัฐวิสาหกิจกทมคือกรุงเทพธนาคมไปจ้างบริษัท BTS มาเดินรถในส่วนต่อขยายซึ่งตอนนี้ก็ค้างอยู่ประมาณ8,000ล้านยังไม่ได้จ่ายเขาจากที่จะต้องจ่ายให้เรฟม51,000ล้าน แล้วก็ค่าจ้างเดินรถกทมไม่มีตังค์ไปขอทําไงอ่ะก็เลยคิดที่จะมีการคืออัดยายใช้ขนมยายก็เหมือนกับมีปัญหาเรื่องค่าทางด่วนใช่ไหมพอจะขึ้นค่าทางด่วนชาวบ้านร้องขึ้นค่าทางด่วนชาวบ้านร้องวิธีการที่จะไม่ขึ้นแม่ชาวบ้านร้องแล้วหาเสียงได้ด้วยก็คือขยายเวลาสัมทานให้เสียก็ขยายไปพอขยายเวลาสัมทานชาวบ้านก็ไม่ต้องเสียเพิ่อมอีกห้าบาทคุณผู้ชมบรนลึกออกไหม แต่สุดท้ายก็มีปัญหาตามาเล็กฟ้องกันยับเยินเถินึก mm hmm. เสียค่างโง่ทางโดนกันไปอีกกี่แสนล้านสุดท้ายก็มาเจราจาแล้วก็ขยายเวลาให้เขาอยู่ดีอ่ะนี่เ mm hmm. พิ่งจบไปเมื่อเมื่อเมื่อปลายรัฐบาลที่แล้วมาถึงต้นรัฐบาลชุดเนี้ยเรื่องค่างโง่ทางโดน่ะนะครับมาตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน mm hmm. ปัญหามันจริงว่า mm hmm. กทมเขาก็คิดว่า ถ้าจะเอาเงินไปให้กับรอฟอรมออีก5้า0มล้านแล้วก็ไปจ่ายค่าเดินรถอีก8,000กว่าล้านที่ค้างอยู่ในขณะน,นี้ก็จะใช้วิธีการว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็จะขยายเวลาขยายระยะสัมปทานของเธอปี72คือทั้งระบบนะคือจะไปขยายเฉพาะส่วนต่อขยายก็ไม่ได้ก็มันเขาไม่เอาเพราะก็ต้องขยายทั้งระบบเพราะขยายทั้งระบบก็คิดกําหนดราคาค่าโดยสารขยายไปเท่านี้ปีแล้วกทมก็ไม่ต้องจ่ายเงินและคิดค่าโดยสารเท่านี้ แล้วก็กรทมได้ส่วนแบ่งอีกประมาณ2องแสนล้านอี่ท่านนุวงพูดเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขาคิดแบบนี้คิดบนพื้นฐานว่ากรทมไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวคือเอกชนได้ยืดระยะเวลาสัมปทานออกไปและปัญหาคืออะไรคมนาคมข้อเมดด้วยเขาก็ตั้งคําถามคุณศักสยามก็ตั้งคาถามเขา,กกา,กากเกิดโต้แย้งตัวก็เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจะทําอย่างที่ว่าเนี้ก็ต้องเข้าคอรมอคอรมอนุมัติคุณศักสยามนั่งอยู่ในคอรมอคนหนึ่ง เขาก็ต้องสงสัยเขาก็ถามจนกระทั่งสิ้นข้อสงสัยเพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดกันขึ้นมาคอรมต้องรับผิดชอบทั้งคณะคุณศักดิ์สยามเขาก็ซวยคุณอนุทินเขาก็ซวยทีนี้มันเกิดคาถามเปรียบเทียบกับสายสีน้าเงินที่ท่านอนุพงศ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้สายสีน้ำเงินทำไมถูกกว่าสายสีเขียวเขาก็เลยบอกเนี่ยสีเขียวมันยาวกว่าสายสีน้าเงินมันสั้นกว่าสายสีเขียวรัฐอุดหนุนสายสีน้าเงินไม่ต้องเลยอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับมันจึงเป็นประเด็นที่ผมว่า ท่านมีเวลาท่านลองดูย้อนหลังการอภิปรายของพลเอกน,นุพงศ์ผเผ่าจินดาดูนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราให้คนการเมืองมากล่าวหากันในทางการเมืองโดยที่ไม่พยายามจะดูข้อเท็จจริงเพราะบางคนเนี่ยบางคนนะต้องยอมรับว่าเตะหมูเ,เข้าปากหมากันมาแล้วเหมือนกันนะ ไม่รู้ใครแหละลองไปดูนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าสิ่งเหล่านี้นะผมถือโอกาสอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมให้คุณผู้ชมจับต้นชนปลายห้เห็นว่าปัญหาช่วงรอยต่อแต่ละช่วงแต่ละห่วงมันอยู่ตรงไหนพอมันมีปัญหาไม่บูรณาการกันตรงนี้ปั๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์ตึงต้องใช้มาตรา44เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าทําไมไม่ทําพรบร่วมทุนประเด็นกรนุพง์ก็บอกนี่ไงถ้าทาตามพรบร่วมทุนก็ต้องมีคณะกรรมการหนึ่งร้อสามสี่ห้า แลวถ้าทำตามมาตราส4บสคำสั่งของประเด็กิก็ทำหนึ่งสองสี่ห้าเหมือนกันแล้วต่อเพิ่มเข้าไปอีกว่าก็ครบครบตามพรบร่วมทุนและเพิ่มก็คือสังเกตการจากบุคคลภายนอกที่เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้ามาอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อเห็นว่าโปรง่งใสไม่ได้มีนอกไม่ได้มีในเรื่องนี้จึงเป็นเป็นประเด็นที่ดูกันดีๆผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นโครงการนี้มาอย่างไง รัฐบาลกทมคือท้องถิ่นกทมกับรัฐบาลกลางขัดกันมาอย่างไงเพราะอยู่คนละพัก,น,ก,น,กพนี่ไทยรักไทยทน,นี่ดรพิจิตตนี่ไทยรักไทยทักษิณนี่ประชาธิปัตย์อภิรักษ์เห็นแยง้งเห็นต่างกันมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายสุดท้ายเรื่องนี้ไอ้ที่ต่อที่กทมกจ็จ้างจ้างบ t ทไปเดินรถเนี่ยสิบปีอันนั้นทำได้ไหมเขาก็าไปฟ้องร้องศาลกันอยู่เหมือนกัน เพราะงั้นเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมนครเนี่ยคนเป็นผู้ว่าเนี่ยมีโอกาสเข้าคุกง่ายการะสีครบวารรับไปแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านจะมีความสุขคุณสมัครนะั้น